สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่19เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณเปลวให้ชื่อว่าเรื่องคนโกงบ้านผมหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณเปลวบอกว่าอย่างนี้ครับพูดกันนักพูดกันจริงคนทำดีปกบ้านป้องเมืองถือซื่อถือสัตย์ชีวิตมีแต่อัตคัดหรือไม่ก็คุกมันก็ถูกของเขานะครับสู้คนคิดคดกบฏชาติโกงบ้านกินเมืองก็ไม่ได้รุ่งเรืองจำรูนพูนทรัพย์สมบูรณ์สุขแปลงคุกให้กลายเป็นวิมานกั้นม่านบัญชาการกินเมืองและมีแมวมีหมาที่ไหนสักตัวหนึ่งไหมครับที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเนี่ยไปจัดการกับเขาได้บ้างอ่ะมีไหมครับมันก็ถูกของเขาอีกนะครับมีหนำซ้ำเนี่ยยังจะปล่อยให้เหิมหานเพียงแค่กระดิกนิ้วทั้งตัวโย่งตัวยึกยือไม่มีหือครับมีแต่รีบหันบ้างก็กุมหว่างขาพาเรดเข้าไปกราบไปกรานบ้างก็ค้อมหลังคลานเข่าเข้าไปเลียกันซะอย่างนั้นแหละก็เห็นกันอยู่เต็มสองหูสองตาพาราเมืองนะครับถ้าเกิดปิดทองได้เนี่ยผมว่านะคงจะแย่งกันแหกทวารแล้วก็ปิดทองกันเลยนะครับเห็นในยะบอกว่าเจ้าพ่อมหาโจรเนี่ยพรขลังนักหนาขอเงินได้เงินขอทองได้ทองขอเก้าอี้ได้เก้าอี้เพียงแต่บนว่าลูกช้างลูกตะกรวดจะพักดีและจะทำหน้าที่แปลงประเทศให้เป็นทุนบริษัทเท่านี้แหละครับขอปุ๊บเนี่ยเจ้าพ่อถูกใจมันดานให้ปั๊บเลยนะครับก็มันแท้ทรูนะครับเห็นกันอยู่จะยิ่งกว่าวัดแจ้งแบบนี้เนี่ยจึงได้เกิดชนชาวประชดภาษาขึ้นมาว่าเชื่อกรรมกินก้างเชื่อโกงกินกล้วยมันก็เถียงเขายากเหมือนกันนะครับเนี่ยก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไงครับกรรมคล้ายกับเป็นญาติสนิทของคนโกงวันนี้จึงเห็นคนโกงเนี่ยได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ส่วนคนดีของบ้านของเมืองไม่โกงเองยังเสือกจะไปขวางตีนเขาอีกก็สมแล้วครับที่จะต้องกลายเป็นแย่ไปมีแต่แย่แย่แล้วก็ถูกรถยนต์ป้ายแดงคนโกงเนี่ยทับแป๊ดเข้าไปรักชาติแต่ตัวเองไม่รักจึงต้องทนทุกทรมานจากทันอาญาบ้างทุกซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นต่างๆนานาบ้างจนหลายคนเนี่ยได้ขึ้นแท่นรับเหรียญทองไทยท้อแท้นะครับเมื่อดีแล้วต้องวิบัติก็ปล่อยมือยกบ้านเมืองให้โจรมันครองไปครับคิดอะไรมากมายครับในเมื่อไทยยุคใหม่พอใจคำว่าประชาธิปไตยประทานให้มาประชาธิปไตยก็คือประชาธิปไตยกับมันไปนะครับไม่ใช่ทอธุระแต่ธุระมันทุเรศเองประชาธิปไตยแก่นแรกของมันที่เพลโตไม่ได้บอกคืออะไรรู้ไหมครับประชาธิปไตยเนี่ยปรัชญาของมันคือใหญ่ตัดใหญ่ถอดรหัสเป็นภาคปฏิบัติก็คือว่ามอมประชาชนเนี่ยให้โง่เข้าไปแล้วจะใหญ่แล้วก็กินได้นานคนไทยเนี่ยไม่ใช่ปลวกเป็นแค่ขุยหรือว่าขี้ปลวกอีกทีนึงนะครับตัวปลวกเนี่ยคือพวกนักวิชาการที่แทะตำรานักกินเมืองแล้วกอดประชาธิปไตยเอาไว้มันแทะพรุนไปทั้งเล่มนั่นนะครับรู้หมดรู้ตำรารู้ทุกตัวอักษรรู้ทั้งเล่มมันแค่รู้แต่มันไร้ประสบการณ์จริงจึงหลงติดกับสิ่งที่มันรู้แล้วก็ยึดเป็นหลักการแล้วก็พ่นหลักการจากกากตำราในสมองออกมาเป็นขี้สอนใครโง่ตามพวกจานไปก็จะได้รับแจกกระดาษประจานโง่กันไปคนละใบสองใบจนบัดป่านนี้แล้วเนี่ยนะครับกระทั่งวินาทีนี้เนี่ยมีไม่มากคนหรอกครับที่พ้นจากหลักการไปสู่ประสบการณ์พัฒนาการกับคำว่าวิวัฒนาการเนี่ยเหมือนหรือต่างกันหรือไม่อย่างไรไปทำความเข้าใจตรงนี้ให้ท่องแท้ได้เมื่อไหร่เนี่ยแล้วจะเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยกับเผด็จการแก่นแท้มันเหมือนหรือว่าต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนอย่างไหนใช่ไม่ใช่เนี่ยคำตอบไม่ได้อยู่ที่อักษรผสมแล้วกลายเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการเพราะว่านั่นน่ะมันแค่เครื่องมือที่จะใช้เท่านั้นแหละครับมันไม่ใช่ตัวคนใช้ขั้นหยาบอยู่ที่สังคมคนและการบริหารสังคมคนขั้นกลางเนี่ยอยู่ที่ความพอใจหรือความไม่พอใจคนเมื่อมีประสบการณ์ก็จะรู้ว่าพอใจหรือไม่พอใจของสามัญมนุษย์เนี่ยมันไม่มีจุดจบและไม่มีใครสามารถทำให้ทุกคนพอใจเหมือนกันได้นะครับ
ด้วยประสบการณ์จะทำให้ทราบว่าวิวัฒนาการไม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับดังนั้นจะบริหารสังคมมนุษย์ด้วยวิวัฒนาการเนี่ยไม่ได้ครับสูงสุดคืนสู่สามัญที่พูดกันเล่นนั่นแหละครับของแท้ที่เข้ากันไม่ถึงเองจึงมองข้ามไปเหมือนกับหมาเห็นข้าวเปลือกหรือว่าแร่ริเทียมเป็นก้อนหินอะไรประมาณนั้นด้วยประสบการณ์เนี่ยนะครับจะทำให้ตกผลึกว่าขั้นคืนธรรมชาติที่ไม่เอาคำว่าประชาธิปไตยกับเผด็จการไปเป็นกรอบครอบกะโหลกไว้แบบนั้นเนี่ยจะตอบโจทย์สังคมบริหารและปกครองมนุษย์ได้มากที่สุดนั่นคือการบริหารให้มนุษย์ในสังคมเนี่ยมีใจพอใครจะพอใจไม่พอใจเรื่องของแต่ละคนไปนะครับแต่ไม่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมบริหารเนี่ยก็ต้องบริหารให้แต่ละคนในสังคมเนี่ยใจพอนะครับนี่แหละครับจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยจะเรียกว่าเป็นเผด็จการหรือจะเรียกว่าเป็นตบักตะบวยอะไรก็ช่างแต่ครับเพราะนั่นเนี่ยมันแค่เครื่องมือใช้นำไปสู่คำถามคือสู่อะไรครับสู่ความเป็นแก่นร่วมต้นคือแต่ละสังคมชาตินั่นแหละครับแต่การบริหารเพื่อนำสังคมไปสู่ของไทยเราวันนี้เนี่ยกราบโจรซะอย่างนั้นแหละบูชาโจรซะอย่างนั้นแหละว่าเป็นเทพเจ้าซะอย่างนั้นแหละเป็นผู้ที่จะมาปลดทุกประชาชนทึกทักว่านี่เป็นแก่นขนาดผู้นำบริหารประเทศยังต้องไปกราบขอพรจากโจรเนี่ยนะครับแล้วเราจะปล่อยให้คณะบุคคลบูชาโจรถือกระถางธูปนำหน้ารูปเคารพโจรนำคำสั่งสอนแนวทางโจรกินบ้านกินเมืองมาใช้บริหารบ้านเมืองกันไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะไหวหรือครับผมไม่ต้องการเห็นโจรอยู่เหนือประเทศนะครับผมไม่ต้องการเห็นประชาชนอยู่ใต้การบริหารของรัฐบาลโจรนำชาติอีกไม่เกิน20ปีผมก็ตายแล้วแล้วผมจะมีหน้าไปตอบยมบาลได้ยังไงล่ะครับในเมื่อถือพาสปอร์ตต่างภพมาจากประเทศไทยที่มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นแกนแล้วก็เป็นแก่นของประเทศขณะนี้เมื่อยมบาลถามผมว่าเหตุไฉนประเทศไทยเมืองพระพุทธศาสนาเมืองเอกอัครพระมหากษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรมแต่ประชาชนเนี่ยกลับไปยกย่องนับถือบูชาคนโกงชาติโกงแผ่นดินขนาดหัวหน้ารัฐบาลยังต้องไปกราบกรานไปขอพรกันเลยพรพระเนี่ยยมบาลพอจะเข้าใจนะครับแต่พรโจรเนี่ยท่านคงจะมึนตึ๊บแหละครับและเมื่อถามผมแล้วจะให้ผมตอบยังไงดีล่ะครับจะให้มดเท็จบอกว่าโจรให้พรผ่านนายกรัฐมนตรีและประเทศชาติประชาชนจะร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยกันทั่วหน้าด้วยรัฐบาลเนี่ยเล่นกลเอาเงินชาวบ้านไปแจกชาวบ้านว่าเป็นผลงานของรัฐบาลแล้วก็ให้ประชาชนใช้หนี้ก้อนนี้กันเองอย่างนั้นผมไม่กล้าหรอกครับผมกลัวตกนรกครับฉะนั้นใครตอบได้เนี่ยช่วยตอบผมทีเถอะครับขอให้ตอบภายในเวลา20ปีก่อนวันที่19กันยายน2567ได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าอาจารย์พินโยพงษ์เจริญเนี่ยท่านแนะผมอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ลาทีไม่ใช่ลาก่อนนะครับเดี๋ยวหายง่วงนอนแล้วพรุ่งนี้เนี่ยมาจับแพะชนแกะกันใหม่เน้อ